สิ่งแปลกๆที่เรากลับไปมองแบบปกติไม่ได้ใน Minecraft เริ่มต้นด้วยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าข้างหลังของ Carrick Villager จะมีหน้า Creeper อยู่ทุกคนครับอันนี้ก็คือ Villager ที่เป็นอาชีพปรุงยานะแล้วเขาบอกว่าข้างหลังของเขามีหน้า Creeper อยู่ไหนผมลองดูสิเอาทำไมหันตามาเอาผมเป็น Spectre หมดแล้วกันทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นนี่ไหมนี่มันหน้าครีเปอร์แสดงว่าวิลเลจเจอร์ตัวนี้มันต้องมีอะไรกับครีเปอร์แน่นอนแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนที่ย้อมสีใน Minecraft จะหน้าตาเหมือนผมทุกคนอันนี้แบบคือมันโคตรแปลกเลยครับทุกคนดูสิอันนี้ก็คือมันเหมือนผมมากซึ่งมันเป็นที่ย้อมสีดำนะแล้วสมมุติว่าถ้าผมทำแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคือเหมือนผมมีผมอะตอนเนี้ยเหมือนผมมีผมคืออะไรวะทุกคนดูคือมันเหมือนผมของคนนั้นน่ะในลิกโลอ่ะคือทุกคนว่าเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนนะคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะอันนี้ผมอันนี้ผมวาดให้ดูอันนี้จะเป็นผมครับแล้วจะมีหน้าตาคนอยู่ตรงนี้มีคนโคตรเหมือนเลยทุกคนว่าเหมือนไหมผมว่ามันโคตรเหมือนเลยมีคนบอกผมว่าข้างในครีเปอร์จะมี TNT ครับทุกคนซึ่งมันดูเมคเซนส์มากเลยนะที่แบบครีเปอร์มันจะระเบิดได้ใช่ไหมแล้วข้างในมันควรมี TNT แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองสเปกเตอร์โหมดแล้วก็เข้าไปดูซิไม่มีผมโดนคิกเบสอันนี้โกหกชัดๆไม่มีพิกลิ่นใน Minecraft จะเหมือนผู้หญิงในอนิเมะซึ่งทุกคนว่ามันแปลกไหมมันจะมีอนิเมะตัวผู้หญิงในเกม Minecraft ได้ยังไงก่อนแต่ว่าครับทุกคนลองดูนี่ผมไปใกล้ๆพิกลิ่นครับแล้วผมจะกดวาดนะคือทุกคนดูครับเปรียบเทียบกับภาพนี้แล้วแบบเดี๋ยวผมวาดให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นหมวกเอ้ยผมวาดผิดอันนี้จะเป็นหมวกครับนี่มีหูด้วยนะหมวกนี้นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตาครับตามเกมนี้เลยแล้วก็มีปากแล้วก็อันนี้เป็นหน้าครับคือมันเหมือนจริงๆนะทุกคนลองเปรียบเทียบกับภาพนี้กับภาพที่ผมว่ามันไม่สวยนะแต่ว่าทุกคนลองเปรียบเทียบดูมันเหมือนนะบล็อกเกรสเทเลโคต้ามีอมองอัสสีแดงอยู่โอ้ my god อมองอัสอีกแล้วเหรอคือคลิปไหนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับแบบเนี้ยมันจะมีอมองอัสตลอดเลยแล้วมันมีจริงไหมเนี่ยใช่เหรอคือผมไม่เห็นอมองอัสนะผมเหมือนเห็นสัญลักษณ์โลโก้เหมือนโคโนฮาที่แบบที่คาดผมของนารูโตะมันเหมือนแบบนั้นมากกว่าหรือมันเหมือนหอยแต่ผมไม่เห็นอมองอัสนะทุกคนมันเรื่องโกหกชัดๆทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเฟิร์มอันเล็กจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเฟิร์มอันใหญ่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในเกม Minecraft นี้มันจะมีหญ้าที่มีชนิดนึงครับนี่อันนี้คือเฟิร์มธรรมดาแล้วอันนี้คือแบบเฟิร์มอันใหญ่มันเขียนไว้อยู่แล้วอ่ะตรงเนี้ยมันเขียนว่า large firm มันแปลว่าเฟิร์มอันใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นอันเล็กเฮ้ยคือดูดิขนาดมันโคตรใหญ่เลยอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอันเล็ก what แต่ถ้าวางสมมติว่าถ้าเราวางบนพื้นก็ปกตินะอันใหญ่ก็จะเป็นอันใหญ่นี่อันใหญ่แล้วก็อันเล็กก็จะมีขนาดที่เล็กนะแต่ในไอเทมเฟรมครับทุกคนคือมันขนาดมันไม่เท่ากันเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลอคอปเปอร์สโตนมีอมองกัสอยู่ทุกคนอมองอัสอีกแล้วโอ้ my god อมองอัสคือแบบอยู่ทุกที่ในเกม Minecraft เลยทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมวาดให้ดูอ่ะฮะแล้วทุกคนดูแบบนี้นะอันนี้ก็คือแบบหน้าตาของมันนี่อย่างงี้ก็คืออันนี้ตัวของมันและนี่ก็คือหน้าของมันครับแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเท้าของมันอ่ะนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็คือเท้าแล้วอันนี้เหมือนแบบกระเป๋าอ่ะทุกคนคืออย่าบอกผมว่าอมองอัสจะมีอยู่ทุกที่ในเกม Minecraft ซึ่งมันสุดยอดจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องจริงด้วย Smoker ในเกม Minecraft จะเป็น Among Us อีกแล้ว Oh my god คำสาป Among Us มันมีอีกแล้วเหรอทุกคนครับ Smoker แล้วทุกคนลองมองดูข้างหน้านี้ดูสิคือผมเห็น Among Us แล้วอะอยู่ไกลๆก็ได้แล้วก็ปรับภาพให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะไม่ใช่อย่างงี้อันนี้ก็คือตัวครับทุกคนนี่ก็คือตัวแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของมันอ่ะทุกคนดูดิเหมือนไม่เหมือนก็ดูเองแล้วผมใส่ขาให้ด้วยอันนี้ก็คือกระเป๋ามันโอ้ my god Among Us คือคำสาปของเกม Minecraft และนี่ก็เป็นเรื่องจริงด้วยนมของวัวจะเหมือนสมองนะครับทุกคนครับและนี่ก็คือวัวที่กำลังรออยู่แล้วถ้าผมสมมติไปใกล้ๆแล้วก็หันหน้าขึ้นไปทุกคนหันหน้าขึ้นไปทุกคนเห็นอันนี้ไหมซึ่งมันก็คือนมของวัวนั่นเองแต่ว่าทำไมแบบหน้าตามันเหมือนแบบสมองยังไงไม่รู้อะทุกคนคิดว่ามันเหมือนไหมถ้าทุกคนคิดว่ามันเหมือนก็ยิ้มกดไลค์ผมด้วยนะแต่ผมว่ามันโคตรเหมือนเลยครับน้ำยารินเจอริงจะเหมือนบอลลูนครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นบอลลูนครับซึ่งทุกคนดูใกล้ๆสิทุกคนเปรียบเทียบกับภาพนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับน้ำยานี้เฮ้ย
มันเหมือนบอลลูนนะอ่ะซูมเข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบบอลลูนของมันใช่ไหมแล้วไอ้ข้างล่างนี้ครับก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นที่อยู่อ่ะแล้วก็แบบจ่ายไฟตรงนี้ปุ๊บ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 เอ๊ะทำไมผมวาดไปวาดมาเหมือนแบบเหมือนหลอดไฟแทนวะเนี่ยถ้าทุกคนดูแบบนี้นะคือมันเหมือนบอลลูนจริงเดี๋ยวผมวาดใหม่ผมจะวาดให้เหมือนอันนี้ก็คือบอลลูนใช่แล้วก็จะมีแบบนี้ไม่ผมวาดไม่สวยเลยว่ะทุกคนคืออย่าว่าผมอะไรแล้วผมวาดไม่สวยได้แล้วแล้วตรงนี้ก็แบบเป็นป่องไฟใช่ไหมปุ๊บแล้วนี่อันนี้ก็คือที่ที่เราแบบเข้าไปอยู่อ่ะเฮ้ยบอลลูนชัดๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องจริงด้วยถังน้ำแทสโพจะมีพิกเซลที่แตกต่างจากถังน้ำธรรมดาทุกคนด้านขวาสุดก็คือจะเป็นถังน้ำแทสโพนะเดี๋ยวผมอ่านชื่อดู bucket of tadpole แล้วทุกคนเปรียบเทียบกับถังน้ำธรรมดากับถังน้ำที่มันมีน้ำนะคืออันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วแต่ถังน้ำธรรมดากับไอ้ถังน้ำด้านขวาเนี่ยคือพิกเซลมันจะต่ำกว่าครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะอันนี้คือพิกเซลข้างบนของถังน้ำซึ่งอันนี้คือผมวาดตรงมากนะคือมันไม่เท่ากันทุกคนหรือผมวาดเอียงไม่น่าเอียงนะก็คือแบบดูสิโอ้พิกเซลมันไม่เท่ากันครับแล้วทำไม Minecraft ไม่แก้สิ่งนี้อ๋อผมรู้แล้วทุกคนดูตรงไอเทมเฟรมสิไอถังน้ำธรรมดาที่เราใช้อ่ะคือมันจะสูงกว่าพิกเซลนึงครับแต่ถังน้ำของแทสโพจะต่ำกว่าแล้วสมมติว่าผมเอาถังน้ำของแอ็กโซลอตล่ะครับทุกคนแอ็กโซลอตมันจะเท่ากันไหมไหนลองเปรียบเทียบดูสิถังน้ำขอบตรงนี้นะเฮ้ยไม่เท่าคือถังน้ำที่มันมีม็อบอ่ะมันจะมีพิกเซลที่ต่ำกว่าครับแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับทุกคนถือว่าสุดยอดนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันเฮลิคอปเตอร์สีฟ้าจะมีเพชรอยู่ข้างในครับทุกคนทุกคนดูนี่สิคืออันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเพชร Minecraft อ่ะคือเพชร Minecraft มันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับคือเพชรใน Minecraft อ่ะหน้าตามันจะเหมือนไข่มากๆครับถ้าไม่เชื่อผมลองเปรียบเทียบกับไข่เต่าให้ดูนี่ก็คือไข่เต่าคือพิกเซลอะไรมันเหมือนกันไปเลยแต่ว่าไอ้เพชรเนี่ยคือมันเหมือนเพชรแบบจริงๆเลยอ่ะที่มันแบบเป็น V shape แบบเนี้ยใช่ไหมทุกคนคิดว่ามันเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนแบบเหมือนจริงๆนะออกซิไดซ์คัตคอปเปอร์จะขัดใจแบบสุดๆไปเลยทุกคนเราเจอบล็อกที่ขัดใจผมอีกแล้วก็คือบล็อกนี้นั่นเองคือทำไมโมแจงต้องทำไอ้เจ้าอันนี้ออกมาพิกเซลนี้คือถ้าทำพิกเซลนี้ออกมาใช่ไหมทำไมไม่ทำฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ข้างบนคือเขาทำแค่แบบรูปตัว L แบบเนี้ยทำไปทำไมแล้วทุกคนมาดูฝั่งข้างหลังนี้ครับคือทุกคนอธิบายเรื่องนี้ให้ผมหน่อยทำไมอันนี้มันไม่ต่อกัน Why ทำไมคือมันขัดใจสุดๆเลยบอกนี่คือดริปโซนจะมีหยดน้ำหยดออกมาทั้งที่ไม่มีน้ำทุกคนเราเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากแถมเอ้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปดูนี่ครับดริปโซนคือปกติแล้วใช่ไหมถ้าเราเอาน้ำอะไรก็ตามวางข้างบนเนี่ยอย่างเช่นลาวาน้ำใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าดริปโซนเนี่ยมันก็จะหยดเป็นสิ่งๆนั้นครับสมมุติผมวางลาวาข้างบนนี้ไอ้เจ้าดริปโซนก็จะหยดเป็นลาวาแต่ถ้าผมไม่วางอะไรเลยล่ะทุกคนรอดูนะรอดูแบบชัดๆเดี๋ยวผมหยุดให้แบบทันมายังไม่มา A few moments later เฮ้ยนี่ผมรอมาเป็น10วิ15วิแล้วนะทำไมมันยังไม่หยดมาอีกอ่ะเฮ้ยหยดสิเพื่อนผมรอมันตั้งนานเฮ้ยหยดแล้วทุกคนเห็นไหมมันมีหยดน้ำทั้งที่ข้างบนมันไม่มีน้ำเฮ้ยมันหยดคือแบบมัน amazing ใช่ไหมล่ะครับทุกคนเป็นไปได้ไงคือมันเป็นเรื่องแบบโคตรจริงอะตัวอักษรที่อยู่ตรงป้ายมันจะลอยอยู่ครับซึ่งคลิปที่แล้วหรือว่า2คลิปที่แล้วอะทุกคนคือป้ายมันจะลอยใช่ไหมคือป้ายลอยมันก็แบบผิดปกติอยู่แล้วคือเราโดนหลอกมาเลยตลอดว่าป้ายมันติดกับบล็อกแต่มันไม่ติดทุกคนดูแต่ว่าสิ่งที่บ้าไปก่อนนั้นก็คือไอ้เจ้าตัวอักษรนี่ครับมันลอยอยู่ถ้าเราดูดีๆมันจะดูยากมากเลยแต่ผมจะพยายามดูให้ได้ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นพิกเซลไอ้ดำๆตรงแบบเล็กๆนี่ไหมคือมันเป็นตัวหนังสือครับแล้วมันลอยอยู่เราโดนโกหกมาตลอดเลยวะเนี่ยคือตอนที่เราเขียนอะไรไปใช่ไหมมันลอยมันคือตัวอักษรที่ลอยคือทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอาให้มันชัดๆไปเลยนี่ทุกคนเห็นไหมคือมันจะมีพิกเซลแบบเล็กๆสีดำอะภาพอยู่ตรงนี้คือมันจะมีพิกเซลสีดำซึ่งนั่นก็คือตัวอักษรที่มันลอยอยู่เรื่องจริงขวดน้ำผึ้งจะมีพิกเซลที่เต็มกว่าขวดน้ำธรรมดาทุกคนอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนผมเห็นผมยังตกใจเลยทุกคนดูนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูอันนี้ก็คือแบบขวดน้ำธรรมดาซึ่งทุกคนดูพิกเซลตรงนี้สิแล้วมาเทียบกับน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งมันเยอะกว่าทำไมมันไม่ทำให้มันเท่ากันไปเลยหรือว่าน้ำผึ้งหาง่ายกว่าน้ำเป็นไปไม่ได้น้ำมันเยอะกว่าน้ำผึ้งแน่นอนในโลกนี้แล้วทุกคนดูครับคือ
คนที่ขายน้ำใน Minecraft อ่ะน่าจะงกกว่าคนที่ขายน้ำผึ้งนะทุกคนดูคือมันเลยมาแบบเยอะอยู่นะโอเคผมกลับไปมองปกติไม่ได้แล้วเรื่องนี้แร่ทองใน Minecraft จะหน้าตาเหมือนเป็ดทุกคนมันหน้าตาเหมือนเป็ดตรงไหนอ่ะผมเห็นแล้วโอเคนี่เลยคืออ่ะถ้าทุกคนถือธรรมดามันก็จะแบบเหมือนเป็ดกำลังกับข้างทุกคนดูนะผมจะทำให้ไอ้นี่มันตรงทุกคนดูคือมันเป็นแบบเป็ดชัดๆอ่ะลองเทียบกับภาพดูสิคือมันคือเป็ด 100% คืออย่าบอกนะว่าที่เราจับมาตลอดมันก็คือเป็ดสมมติว่าเราไปอาบน้ำใช่ไหมคือเราต้องเอาทองไปแทนที่จะเอาเป็ดซีเชลบุ๊กเชลจะหน้าตาเหมือนเคอร์บี้คือหน้าตาเหมือนเคอร์บี้ก็คือมันจะมีตาที่มันเหมือนเคอร์บี้ครับทุกคนไปใกล้ๆนะทุกคนเห็นไหมคือนี่อันนี้ก็คือตาเคอร์บี้เลย2 อันเนี้ยเปรียบเทียบกับภาพครับเหมือนเป๊ะหน้าตาทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแค่ตามันเหมือนเคอร์บี้มากเลยขาของแพะใน Minecraft จะไม่ติดกับตัวทุกคนอันนี้ก็คือแพะนะเดี๋ยวผมวางแบบตรงนี้ให้ดูซึ่งถ้าเราดูดีๆนะขาข้างหน้ามันก็จะแบบติดใช่ไหมแต่ทุกคนดูขาข้างหลังครับคือมันไม่ติดกันมันโคตรหลอนเลยทุกคนดูคือมันเหมือนแบบขาของแก๊สอ่ะเออทุกคนเห็นไหมคือมันแบบมันลอยอยู่อ่ะเฮ้ยแพ้นี่เจ้าเป็นผีปะเนี่ยกระบองเพชรใน Minecraft จะหน้าตาเหมือนโลโก้ Instagram และนิวคือกระบองเพชรที่มี Instagram ครับทุกคนคือมันดูยังไงอ่ะดูจากข้างบนเหรอผมว่าข้างล่างแน่เลยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเฮ้ยทุกคนลองเปรียบเทียบภาพกับภาพแคคตัสนี้ดูดิคือมันเหมือนโลโก้ Instagram เป๊ะเลยอ่ะเป็นไปได้ไงไหนๆก็พูดถึง Instagram แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Instagram ผมด้วยนะครับไอเทมเฟรมจริงๆแล้วจะหน้าตาเหมือนดาบเหล็กโอ้ my god ทุกคนคือผมสงสัยมาตลอดเลยนะทำไมเขาต้องเอาลาดาบเหล็กอะใส่เข้าไปในไอเทมเฟรมคือทุกคนดูดิอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าดาบเหล็กด้วยซ้ำอะคือเหมือนแบบดาบเล็กๆอะเท่านี้คือผมต้องทำอะไรกับดาบเท่านี้ผมต้องไปจิ้มคนนี้อะจิกวัดคือมันไม่ได้เรียกว่าดาบเหล็กหรอกคือมันเหมือนแบบดาบของเล่นมากกว่าพิกเซลของลูกบิดประตูเหล็กจะไม่เท่ากันทุกคนคือมันมีอะไรกับไอเทมเฟรมเยอะมากเลยนะในเกมนี้คือไอเทมในของไอเทมเฟรมคือมันจะไม่เท่ากับของจริงๆซึ่งผมหมายถึงแบบนี้ครับไอเทมเฟรมใช่ไหมประตูเหล็กลูกบิดประตูมันจะแบบเป็นแบบ2พิกเซลที่มันติดกันแต่ของจริงๆจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นรูปแบบตัว L แบบเนี้ยแล้วมันไม่เหมือนในไอเทมเฟรมซึ่งตอนที่เราจับนี่ทุกคนเห็นด้านขวาไหมคือมันลูกบิดประตูมันก็แค่2พิกเซลใช่ไหมแต่ในนี้มันจะมีแบบงอลงมาโคตรแปลกเลยอะชีโซลดีฟสเลตจะหน้าตาเหมือนไข่กบตัวอ่อนกบอ๋อผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรคือมันแทดพอไม่รู้อะทุกคนดูไอ้ตัวนี้กับบล็อกนี้ดิคือหน้าตามันเหมือนกันเดะเลยอะทุกคนดูหน้าตามันเหมือนเดะเลยคือจริงๆอ่ะไอ้นี่มันเป็นกบนะคือมันเป็นตัวอ่อนของกบหรือว่าลูกของกบถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยหน้าตาคือแบบกับบล็อกนี้กับไอ้นี่ฮัลโหลเพื่อนอู้เฮ้ยหางมันกระดิกอยู่ดูไปดูมาหน้าตามันเหมือนเอ็กโซลอตอยู่นะโอเคเราไปอันต่อไปเลยดีกว่าซุปในเกม Minecraft แทนที่เราจะกินซุปเราสามารถกินจานใน Minecraft ได้ครับทุกคนครับข้างหน้าผมนี่คือมันเป็นซุปนะซึ่งในเกม Minecraft ใช่ไหมทุกคนเราก็กินซุปแบบปกติใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคือเราจะกินจานมันไปด้วยเลยทุกคนดูนะตอนที่ผมกินตอนผมกัดอะทุกคนเห็นอะไรไหมพาร์ติเคิลที่มันแบบกระจายออกมานี่ทุกคนเห็นนี้ไหมอันนี้ก็คือซุปสีแดงๆนี่คือซุปถูกแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าไม้เนี่ยพิกเซลของไม้พวกนี้คือเรากินไปด้วยคือทำไมเราต้องกินจานไปด้วยเลยโคตรเป็นเรื่องจริงเลยเชือกในเกม Minecraft จะมีเลข6กับ9คือครับทำไมมันต้องเป็นเลขนี้คือมันเป็นเลขที่มันตลกมากเลยนะคือทุกคนครับอย่าบอกนะว่าเชือกแบบนี้จะมีเลขที่แบบ6กับ9เฮ้ยคือผมกลับไปมองปกติไม่ได้แล้วตอนที่ผมถือเชือกใช่ไหมตอนเนี้ยคือมันเป็นเลข9ชัดๆอ่ะคือผมไม่มองเป็นเชือกแล้วตอนนี้รังผึ้งจริงๆแล้วคือไม้โอ๊กทุกคนผมดูจากข้างบนนี้ทุกคนเห็นรังผึ้งไหมแล้วก็เทียบกับไม้โอ๊กต่างๆคือพิกเซลมันเหมือนกันเดะเลยคือแบบเอ๊ะดูไปดูมาก็เหมือนโลโก้ Instagram อีกแล้วอ่ะคืออันนี้ก็เหมือนโลโก้ Instagram แต่แค่มีจุดตรงกลางอ่ะนี่เอ้ยดูไปดูมาผมเห็นอะไรที่มันขัดใจอีกแล้วทุกคนดูไม้โอ๊กดิทำไมมันต้องมีจุดแบบตรงนี้ด้วยทำไมไม่ทำแบบเต็มๆไปเลยคือมันดูโคตรขัดใจเลยทำไมจุดมันไม่อยู่ตรงกลางมันอยู่แบบขวาล่างแต่มันไม่ใช่เรื่องอันนี้ครับเรื่องก็คือรังผึ้งพิกเซลมัน
เหมือนไมโอ๊กเลยประตูวาแพดใน Minecraft จะเหมือนแบทแมนคือทุกคนครับมันคือโลโก้แบทแมนชัดๆอ่ะทุกคนลองดูแบบนี้นะเดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วนี่ก็คือปีของแบทแมนนี่คือบอกผมทีว่ามันไม่เหมือนตรงไหนคือมันเหมือนแบบแบทแมนเป๊ะ 100%อันนี้ก็คือโลโก้แบทแมนแล้วนี่ก็คือตาครับตาผมวาดไม่ค่อยเก่งอ่ะทุกคนลองเปรียบเทียบดูภาพนี้กับภาพนี้พระเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน Minecraft จะมีโลโก้แบทแมนเรามีดาวกระจายใน Minecraft ครับทุกคนอันนี้คืออะไรฮะทุกคนลองมองจากสูงๆสิแล้วมันมีแบบโชลิเคนน่ะมันมีดาวกระจายจากเรื่องนารูโตะมันมีได้ไงคือผมเพิ่งสังเกตเลยโอ้ my god คือเราสามารถทำดาวกระจายได้คือดูไปดูมามันก็เท่อยู่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่อันสุดท้ายแล้วบล็อกสาหร่ายทะเลคือมีคำสาปที่แบบมันไม่ตรงอ่ะคือมันไม่ตรงปกอ่ะไม่ใช่ไม่ตรงปกก็คืออันนี้คือบล็อกสาหร่ายที่เราเอาสาหร่ายไปเผาแล้วทำเป็นบล็อกอะครับทุกคนแล้วทุกคนดูนี่คือมันไม่อยู่ตรงกลางทำไมไม่เอาพิกเซลตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนคือมันจะกลายเป็นแบบตรงกลางเป็นรูปบวกแบบรูปบวกเลยนะถ้าผมทำมืออะไรเนี่ยอุลตร้าแมงยินเลเซอร์ครับทุกคนคือมันเป็นคำสาปชัดๆอะทำไมไม่เอาตรงนี้มาวางตรงนี้แทนเอ้ยหรือตรงนี้มันก็ไม่เท่าผมคิดว่ามันเท่านะเดี๋ยวผมนับดูนะพิกเซลตรงนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8คือถ้าทั้งหมดนี้เป็นเลขคู่แสดงว่ามันสามารถวางตรงกลางได้หรือเปล่าเฮ้ยหรือต้องเป็นเลขที่8 9 10 11 12 13 14 15 16 16นะแล้วสมมุติว่าผมเอาไอเนี่ยมาขยับมาตรงนี้อ่ะตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7แล้วด้านขวาก็ควรมี7 1 2 3 4 5 6 7อ๋อมันไม่เท่ากันคือเราไม่สามารถวางตรงกลางได้หรอโมแจงพระเจ้าคือมันดูโคตรขัดใจอ่ะที่มันไม่เท่ากันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนถ้าทุกคนสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อก็อย่าลืมคลิปลิงก์ข้างหน้านี้เลยผมการันตีว่าคลิปเหล่านี้สนุกแน่นอนไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบาย